คนที่อยากจะชื่นชมเหมือนกันนะคะเป็นนักปั่นที่เขาปั่นจักรยานจากกระบี่มากรุงเทพและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเขาตั้งใจทำสิ่งนี้แล้วทำมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครั้งนี้เขาตั้งใจมาทั้งสองคนเลยค่ะเพื่อที่จะมาเฝ้ารับเสด็จในหลวงรัชกาลที่10ในพระราชพิธีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะพี่2คนนี้นะคะคนแรกคือคุณประภาสศรีเพ็งอายุ60ปีแล้วค่ะเป็นชาวบ้านตำบลห้วยยูงอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อีกคนนึงคือคุณสมบูรณ์วงอินอายุ55ปีก็เป็นชาวเมืองกระบี่เหมือนกันนะคะนำจักรยานคู่ใจร่วมเดินทางในการปั่นจักรยานออกจากหน้าศาลหลักเมืองศาลากลางจังหวัดกระบี่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพค่ะใช้เส้นทางเพชรเกษมสายกระบี่พังงาระนองชุมพรไปออกที่4แยกปฐมพรเข้าถนนเอเชียไปยังจุดหมายก็คือถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนินกลางและหน้าพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ปราสาทกรุงเทพมหานครก่อนวันที่3พฤษภาคมนะคะเพื่อไปเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4-6 พฤษภาคมนี้ค่ะพี่ทั้งสองคนนะคะเขามุ่งมั่นที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อย่างที่บอกนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะพี่เขาปั่นจากกระบี่มากรุงเทพแล้ว5ครั้งค่ะตั้งแต่ปี57จนถึงปี61เพื่อเข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวามหาราชและเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะและปีนี้เป็นปีที่6แล้วค่ะที่ทั้งสองคนตั้งใจที่จะมาเฝ้ารับเสด็จในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็อยากจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีนั่นเองค่ะใช่ครับ